INN จับชีพจรค่ะไอเอ็นเอ็นจับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะเรามาคุยกันในชื่อตอนไม่ได้มามือเปล่าค่ะครับก็ยังคงเป็นบรรยากาศของการเดินทางลงพื้นที่เพื่อพบปะชาวบ้านผู้คนนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างก็อย่างจังหวัดพิจิตรแล้วก็จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับก็ที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ชิมลางที่พิจิตรของนายกนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับก็มีการไปพูดกับชาวบ้านแล้วก็รวมไปถึงมีการนั่งรถฟงรถไฟด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงความการออกเนื้อออกตัวในเรื่องของการจะในเรื่องมีข่าวน้ำข่าวลือที่จะมีการอัดงบลงพื้นที่หมื่นล้านอะไรต่างๆนานานะครับก็นายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าเหมือนกับว่าเนี่ยไม่ได้มาเพื่อหาเสียงนะฮะแล้วก็เคารพกฎหมายแล้วก็ระมัดระวังคอยระมัดระวังเรื่องของโซเชียลด้วยนะครับในวันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.นะครับก็บอกว่างบประมาณกลางเนี่ยเป็นเงินของรัฐบาลไม่ใช่เงินของนายกรัฐมนตรีจึงต้องเตรียมเรื่องแผนการต่างๆนะครับวันนี้มาฟังแผนว่าที่มีอยู่แล้วแล้วก็แผนที่ต้องการเนี่ยตรงกันหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรต้องเติมนะครับเร่งด่วนก็จะนำงบกลางให้นะครับซึ่งไม่อยากให้หาเสียงว่าจะให้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในคณะรัฐมนตรีดังนั้นเนี่ยจึงไม่ได้มาเพื่อต้องการหาเสียงนะฮะแม้ไม่มีเสียงให้ตนเองสักเสียงเดียวเนี่ยสักคนเดียวก็จะทำให้เพราะนี่คือประเทศไทยของทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนรักสามัคคีทุกอย่างก็ไปได้นะครับเหมือนกับแขนงไผ่ที่มัดรวมกันไว้หักไม่ได้จึงต้องทำแขนงไผ่ให้น่าชมด้วยอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรมและก็การเคารพกฎหมายแล้วก็ทุกคนต้องการแล้วก็บอกประชาธิปไตยก็ไม่ใช่นะครับซึ่งประชาธิปไตยถ้าไม่ดื้อด้านไม่ดื้อด้านแล้วก็ไม่มีการต่อสู้ก็ไม่มีเรื่องนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีบางคนพยายามให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับส่วนตัวไม่ขอพูดนะครับแล้วก็บอกว่าในวันนี้ขอทุกคนระมัดระวังเรื่องโซเชียลนะครับเพราะว่าทราบว่ามีคนทำรายการในโซเชียลไปสอบถามเด็กว่ารู้จักนายกหรือเปล่าแล้วก็นายกบอกว่าเนี่ยถ้าไม่รักตัวเองก็ต้องรับประเทศชาตินะครับแล้วก็ทุกคนทำงานเหนื่อยมีป่วยไข้เป็นมนุษย์นะครับหากเครียดมากๆก็แย่เหมือนกันเพราะว่าอายุมากเป็นปัญหาของมนุษย์ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็คือมนุษย์แต่ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยตรงนะครับอันนี้ก็แน่นอนก็ที่บอกว่าป่วยไข้เนี่ยก็หมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสนช.หลับใช่ไหมสนช.หลับสองท่านเนี่ยบอกว่าไม่สบายอันนี้ก็นายกเคยพูดแล้วบอกว่าเนี่ยใครก็คือตอนนั้นเนี่ยกระแสถังโถมมาที่ท่านเยอะมากแล้วพอดีว่าในจังหวะที่กำลังพิจารณางบนะฮะก็งบ3 ล้านล้านเนี่ยปรากฏว่าอยู่ๆก็มีข่าวเรื่องสนช.หลับมันก็เป็นข่าวแสงขึ้นมาแล้วก็ทำให้โจมตีว่าเนี่ยทำงานเหมือนก็งบนอนมางบหลับลักหลับหรืออะไรต่างๆนานามากมายแล้วก็นายกก็เลยปีนแล้วก็เหมือนตำหนิว่าเนี่ยใครหลับก็เดี๋ยวให้กลับไปอยู่บ้านนะฮะก็คือครั้งหน้าไม่ต้องเข้ามาทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีการพูดถึงว่า2ท่านเนี่ยก็เป็นไม่สบายนะฮะก็เป็นป่วยเป็นหัวใจด้วยอะไรด้วยนะครับก็อันนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็มีนะฮะมีคนป่วยมีอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ก็พูดมาหลายวันแล้วก็คือเรื่องของการโจมตีทางโซเชียลก็แล้วก็เรื่องของในโซเชียลเขาก็เป็นสื่อนะฮะก็มีสื่อแบบประเภทแบบว่าไปสอบถามเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็นายกก็เรื่องนี้ก็เหมือนกันก็บอกว่าเนี่ยไปถามเด็กอนุบาลจะรู้อะไรนะครับเด็กเขาก็ไม่รู้จักนายกหรอกอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็เริ่มขุ่นๆอยู่พอสมควรกับเรื่องของการที่ว่ามีกระแสโจมตีท่านตลอดนะฮะช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ก็รวมไปถึงแม้กระทั่งในแวดวงของพรรคการเมืองตอนนี้ก็เรียกร้องให้มีการปลดล็อกนะฮะไม่ว่าจะเป็น57/57หรือว่า3/57นะฮะหรือแม้กระทั่ง53/60อันนี้ก็เป็นคำสั่งที่มันล็อกในส่วนของพรรคการเมืองและการเมืองแล้วก็ล็อกไม่ให้เกิดการประชุมหรือว่ามีกิจกรรมทางการเมืองได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คสช.เองก็เตรียมที่จะมีการปลดล็อกทีละขยักนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่จะมีการนัดพรรคการเมืองมาพูดคุยกันในเดือนตามที่นายกรัฐมนตรีมีการเคยบอกไว้ว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีการพูดคุยนะครับกับพรรคการเมืองและการเมืองเพื่อคุยกันว่าจะยังไงแล้วก็ในส่วนของการเตรียมการเลือกตั้งก็ยังยืนยันว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์2562นะครับก็
คนนี้ก็ถูกจับจ้องมองดูนะครับว่าการเดินทางลงมาพื้นที่จะมีอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งก็มีนายกก็บอกว่าเนี่ยก็ลงมาก็มีการไปนั่งรถดูโครงการรถไฟฟ้ารางคู่นะครับลพบุรีปากน้ำโพนะครับ145กิโลเมตร20สถานีซึ่งเป็นการเขามีการสร้างตรงนี้นะครับก็เป็นขบวนรถไฟพิเศษก็นั่งรถไฟขบวนการขบวนพิเศษนี้ไปนะครับแล้วก็มีการทักทายนะครับผู้คนด้วยเลยก็มีการเนี่ยบอกว่าก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องตอนนี้เนี่ยก็คือเอาทุกกระทรวงทบวงกรมลงมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาฟังชาวบ้านนะครับบอกว่าเนี่ยให้ที่บอกว่าจะให้งบกี่หมื่นล้านเนี่ยก็ต้องดูงบมานะครับว่ามีแค่ไหนเรื่องใดเรื่องด่วนแล้วก็ตอบสนองประชาชนแค่ไหนนะฮะโดยเฉพาะเป็นประชารัฐเนี่ยเป็นการสื่อสารสองทางนะครับแต่ชาวบ้านก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยเพราะถือเป็นการเริ่มต้นประชาธิปไตยที่ใครๆก็อยากอะไรจะได้อยากนะเหมือนว่าจะอยากได้อะไรพร้อมๆกันทีเดียวเนี่ยคงไม่ได้นะครับแล้วก็เห็นแววตาชาวบ้านเห็นแววตาแล้วก็รอยยิ้มของเด็กๆที่มีความมุ่งมั่นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าตอบรับแต่ตนเองนะครับแต่ก็ต้องถามนักศึกษาด้วยที่นั่งแถวหน้าว่าเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็ต้องมีการรองรับทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับว่าจะยังไงนะครับเด็กที่จะจบมานะครับแล้วบอกว่าอย่างตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ต้องการให้มีการปฏิรูปโดยเร็วใช้กฎหมายใช้ความรุนแรงใช้มาตรา44ซึ่งไม่สร้างสรรค์นะครับตนก็อยากให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันนะครับเป็นจุดประสงค์ที่มาหนนี้ไม่ได้มุ่งหวังเรื่องอื่นนะไม่รังเกียจใครที่ทุกคนเป็นชาวไทยเป็นคนไทยนะครับตราบใดที่ไม่ทำกิจกฎหมายก็ไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้นายกก็ค่อนข้างเขาบอกว่าไม่เหมือนหลายวันที่ผ่านมาอาจจะดูโอเคมีจิกกัดบ้างก็จิกกัดไปที่โซเชียลนะครับที่โจมตีท่านแต่ว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงพระหัตถ์ตลอดสัปดาห์ของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะหงุดหงิดเยอะนะฮะกับสื่อแล้วก็โจมด่าก็เหมือนกับว่าก็ต่อว่านะฮะต่อว่าสื่อที่ไปมีการลงข่าวแล้วก็สื่อโซเชียลที่มีการโจมตีหลายๆเรื่องด้วยกันฮะแต่ว่าคนนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นจังหวะที่กำลังเหมือนกับว่าได้คุยได้พูดคุยกับชาวบ้านนะครับก็มีการเป็นเหมือนกับทางบวกเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการจัดมวลชนอะไรกันมาไว้เขาเลยให้กำลังใจกันด้วยนะครับก็ FOS นะของ Faith of สมคิดแล้วก็กลุ่มชาวนานะครับที่มาวันศุกร์แล้วก็อันนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับว่าก็การลงพื้นที่แต่ละครั้งก็เลยถูกจับตามองแล้วก็รวมไปถึงเขาเรียกว่ามติคณะรัฐมนตรีที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้หรือว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระลงวาระต่างๆที่ถูกจับตาก็คือมันจะมีอะไรที่ตอบสนองกับพื้นที่นะฮะบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงโครงการอะไรที่อยู่ในภาคเหนือตอนล่างในกลุ่มจังหวัดที่จะเกี่ยวข้องกับทั้งพิจิตรนครสวรรค์แล้วก็รวมไปถึงอีก 2-3 จังหวัดที่เป็นจังหวัดในโซนนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงมีการมีข่าวล่ำข่าวลือถึงเรื่องของการจะมีการสนับสนุนในส่วนการให้ตอบแทนกับข้าราชการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะมีการตอบแทนข้าราชการที่ร่วมกันทำงานมาด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถูกจับตามองกันว่าจะมีเข้าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็หลายๆอย่างก็ตอนนี้ก็ถูกมองว่าเหมือนกับซื้อใจกันด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนทางฝั่งการเมืองก็เริ่มมีการจิกกัดแล้วก็มีการกดดันกันพอสมควรนะครับการดำเนินการใดๆตอนนี้ก็เลยถูกจับจ้องมองดูแล้วก็นายกก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าจะถูกมองว่าเป็นการสัญญาว่าจะให้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการเรื่องของการให้ประโยชน์นู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยการจัดงบประมาณการพูดก็ดีหรืออะไรต่างๆนะก็ดีเนี่ยก็เลยค่อนข้างระมัดระวังเพราะว่าเหมือนกับว่าตัวท่านเองก็ถูกมองว่าเป็นอาจจะเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่กำลังว่าถูกมองว่าโดดลงมาเล่นแล้วแต่ว่าเหลือระยะเวลาที่จะต้องคลายตัวแต่ว่าตอนนี้ยังได้เปรียบในเรื่องของการมีอำนาจอยู่ในมือนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถูกมองจากนักการเมืองอยู่เหมือนกันว่ามาแต่ละที่เนี่ยเขาคงไม่ได้มามือเปล่าแน่นอนก็ในจังหวะเวลาตอนนี้ก็เป็นธรรมดานะครับที่ไปการเมืองเดี๋ยวถัดจากนี้เนี่ยพอมีอะไรออกมาเนี่ยก็คงโดนวิพากษ์วิจารณ์อีกเหมือนกันฮะก็ต้องติดตามต่อไปนะครับค่ะนะคะและนี่ก็คือINN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชม INN จับชีพจรข่าว